การทำออฟฟิศให้เหมือนเป็นเหมือนแบบบ้านหลังที่สองของเขาอะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนรุ่นใหม่พิจารณาตรงนี้ด้วยเมื่อบริษัทเนี่ยต้องการที่จะทำงานลักษณะของไฮบริดหรือ work from anywhere เนี่ยปัจจัยที่พนักงานต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือคำว่าจะพามาเยี่ยมชมบริษัทไลน์ประเทศไทยหลังจากได้มีการรีโนเวทออฟฟิศใหม่แต่ว่าเราจะเยี่ยมชมกันแบบธรรมดาก็คงจะไม่ได้ทางเราก็มีคำถามอยู่ด้วยกัน10ข้อที่ซ่อนไว้ตามจุดต่างๆในออฟฟิศไลน์และให้คุณป๊อกและคุณไนท์ช่วยกันตอบถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยผมว่าผมเจอแล้วนั่นไงช่วยเล่าถึงอินไซต์ของคนทำงานในปัจจุบันว่าพบเพนพอยต์หรือพฤติกรรมการทำงานของคนทำงานรุ่นใหม่เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างผมว่าสิ่งที่เราไม่พูดไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของ Hybrid Workplace จริงๆหลายๆบริษัทรวมถึงบริษัทไลน์ของเราเองเนี่ยตอนนี้เราก็มีการทำงานในลักษณะของ Hybrid Workplace อยู่แล้วเพราะว่าพนักงานเนี่ยเขาจะสามารถที่จะจัดการเวลาของเขาอีกอย่างนึงผมว่ามันน่าจะช่วยในเรื่องของ Work-Life Balance ของพนักงานได้ดีโอเคคำถามนะครับมีอยู่ว่าองค์กรหรือบริษัทนะครับต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมการทำงานและความต้องการของคนทำงานรุ่นใหม่นี้ได้อย่างไรบ้างครับผมโอเคคำถามน่าสนใจมากคุณป๊อกคำถามนี้จริงๆบริษัทเราอะทำ Hybrid Workplace มาประมาณ2ปีแล้วทำกันมาในช่วงโควิดเราก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วพนักงานของเราเองอะค่ะมี working style ค่อนข้างแตกต่างกันออกไปเนาะบางคนก็เน้นไปที่การ concentrate กับตัวเองกับงานแต่ว่าบางคนเองก็อยากที่จะมีการ cooperate กับเพื่อนร่วมงานคือเราอยากให้ Line อะเป็นที่ที่ทุกคนสามารถ connect หากันได้นะเราก็เลยเกิดการ renovation office ขึ้นมาก่อนเราพยายามจะรีโนเวทฟีเจอร์ต่างๆให้อยู่ under ในฟีเจอร์ของ LINE โดยที่ว่าเราจะมีตัว Seed Reservation System ที่อยู่ภายใต้ของ LINE STH Official Account ซึ่งจะเป็น Official Account ที่พนักงานเท่านั้นจะเข้าไปได้ซึ่งผมว่าการจองโต๊ะที่ว่าตัวอยากจะไปนั่งอย่างเนี้ยมันเวิร์คมากๆเลยนะเพราะว่าวันที่ผมอยากจะไปทำงานกับทีมอื่นผมก็สามารถไปจองข้างทีมเพื่อเรียกไปทำงานกับพวกเขาได้หรือวันไหนที่ผมต้องการจะทำงานคนเดียวผมก็อาจจะมีการจองในพื้นที่ที่ห่างไกลออกมาหน่อยว่ามันมีอะไรมีพิรุธหน่อยนั่นนะอ่ะแล้วคิดว่าน่าจะเป็นคำถามแน่ๆโอเคคำถามจริงๆด้วยค่ะถามว่ามีการเปลี่ยนแปลง workplace ตรงไหนและจุดเด่นแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรรวมถึงการออกแบบออฟฟิศใหม่มีส่วนช่วยกระตุ้นในการทำงานให้ดีขึ้นได้ยังไงคะโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยที่ line ของเรานะครับเราจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับตัว work life revolution มากๆเราก็จะมีการคำนึงถึงในเรื่องของการทำงานรวมถึงไลฟ์สไตล์ของพนักงานด้วยนี่ก็จะมีคำนึงถึงเรื่องของสุขภาพจิตใจแล้วก็สุขภาพร่างกายของเขาจริงๆหลังจากที่เราได้ get requirement จากพนักงานทั้งหมดเราก็พบว่าจริงๆแล้วพนักงานเองอะค่ะต้องการพื้นที่ในการทำงานที่มัน suitable มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น meeting room ที่ณตอนนี้คือเพิ่มมาเป็นจำนวนหลายห้องมากๆเลยแล้วก็มี focus room ด้วยที่จะสำหรับใช้สำหรับพนักงานที่ต้องการคอนเซนเทรตงานแม้กระทั่งกับการใช้เป็นโฟนบูธแทนก็ได้เช่นกันสำหรับพวกเราเองเนี่ยเมื่อพนักงานมีความสุขเราเองก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วใช่ค่ะโอ้ฮัลโหลสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมวันนี้โอเคนั่นไงเราเจออีกแล้วคำถามค่ะคุณป๊อกโครงการ LINE Lookies นะคะคืออะไรและมองว่าจะช่วยยกระดับเยาวชนรุ่นใหม่ได้อย่างไรหลายหลายคนอาจจะมีการเข้าใจผิดหรือเข้าใจเฉยๆว่า LINE Lookies เนี่ยมันคือโครงการฝึกงานของบริษัท LINE แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่การฝึกงานแต่ว่าเรามองว่ามันคือ Experience Exchanging Program ทั้งในมุมของน้อง LINE Lookies ด้วยและทั้งในมุมของ Diners หรือพนักงานของ LINE ด้วยเราเนี่ยอยากจะให้น้องๆ LINE Lookies เนี่ยเขาได้รับตัว Real Work Experience จริงๆตัวreal world experience เนี่ยหมายความว่าคือเขาจะได้ทำงานจริงๆงานที่เขาคิดเนี่ยจะถูกนำไปพัฒนาจริงๆและได้มีการทำให้ user ได้ใช้งานจริงๆบนแพลตฟอร์มของ LINE นะในมุมของพนักงานบ้างดีกว่าเราเองก็ได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้ไอเดียใหม่ๆจากพวกเขาเพื่อให้ตอบโจทย์กับ user ที่เป็น Gen นั้นนั้นด้วยนะครับผมขอบคุณค่ะคำถามมีอยู่ว่านะคะ
าง LINE มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานอย่างไรเพื่อให้สอดรับวิธีการทำงานแบบ New Normal นะคะแล้วก็ก้าวไปสู่ Next Normal ค่ะสิ่งที่ HR ต้องทำเนี่ยผมว่าเราต้องมีการวางแผนล่วงหน้ารวมถึงว่ารับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะเพื่อให้พนักงานของเรามีความสุขมากที่สุดจริงๆก็มีพาร์ทที่เราทั้งสองคนทำงานด้วยกันคือตัว employee activity หรือ employee engagement ไม่แน่ใจว่าเนี้ยผมว่าให้คุณไอซ์อธิบายเพิ่มเติมดีกว่าได้เลยค่ะก็จริงๆในส่วนของ employee engagement นะคะเราก็จะมีทั้งกิจกรรมที่เป็นออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์อย่างกิจกรรมออฟไลน์เองนะคะเราก็จะมีกิจกรรมที่ชื่อว่า connect day ซึ่งกิจกรรม connect day ตัวนี้จะจัดที่ออฟฟิศนะคะเราก็จะเชิญชวนพนักงานทั้งหมดเลยของเรานะคะที่สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ปาร์ตี้สังสรรค์กันก็สร้างความ connect ซึ่งกันและกันได้มากขึ้นระหว่างทีมด้วยในส่วนของกิจกรรมที่เป็นออนไลน์เองนะคะก็จะเป็นในส่วนของเวิร์กช็อปเช่นคุกกิ้งคลาสนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของที่เป็น talent development นะคะการพัฒนาพนักงานจะสร้างคอนเน็กต์ระหว่างกันได้เหมือนกันไม่แตกต่างกันกับอะไรกับออฟไลน์เลยแล้วคำถามต่อไปนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ไหนอ๋อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับได้ครับคุณไนท์เขามีคำถามมาให้แล้วครับผมว่าคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้การปฏิวัติการทำงานหรือเปลี่ยนแปลงการทำงานเพื่อตอบโจทย์กับพนักงานรุ่นใหม่ๆคืออะไรบ้างครับผมโอเคคือจริงๆต้องบอกก่อนเลย Hybrid Workplace นะทุกวันนี้เป็นอะไรที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยมันคือปัจจัยหลักที่ทำให้คนรุ่นใหม่ทำเป็นปัจจัยในการเลือกงานเลยก็ได้ว่าฉันอยากทำงานที่ไหนการเอาใจใส่พนักงานหรือว่า environment ในทีมแล้วก็ environment ในสถานที่ทำงานก็เป็นปัจจัยนึงที่ทำให้คนรุ่นใหม่พิจารณาตรงนี้ด้วยเหมือนกันการทำออฟฟิศให้มันเป็นเหมือนแบบบ้านหลังที่2ของเขาอะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นทางไลน์เองเราคงจะคีปโมเดลของตัว Hybrid Workplace ไปเรื่อยๆมันก็มีพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าธุรกิจก็เดินไปได้ดีเลยด้วยซ้ำรวมถึงคุณภาพของพนักงานเองก็ค่อนข้างจะดีมากๆดังนั้นแล้วผมว่าเราได้เลือกถูกทางแล้ว แล้วก็คิดว่าเราจะมีโมเดลนี้ไปเรื่อยๆต่อไปถูกต้องค่ะหิวมากเลยมีอะไรทานคะวันนี้ขอข้าวหน่อยครับขอบคุณค่ะมีคำถามด้วยนะครับผมมาดูคำถามที่โน่นกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะน่าอร่อยจังน่ากินนะครับวันนี้ข้าวไข่เยอะด้วยนะมาดูกันซิว่าคำถามต่อไปคืออะไรนะคะครับเขาถามว่าแสดงความเห็นเกี่ยวกับทิศทางหรือรูปแบบการทำงานในอนาคตคิดว่าต่อไปจะเป็นยังไงค่ะรูปแบบการทำงานในอนาคตจริงๆแล้วคุณทำงานที่ไหนมันไม่สำคัญต่อไปแล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราทำอะไรนั่นแหละครับผมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมันใช่มากๆกับณวันนี้ที่เราเป็นอยู่คือเราต้องมาดูกันว่าเขาคนนั้นเนี่ย deliver task ได้มากขนาดไหนและเขาทำงานให้มีประสิทธิภาพได้ยังไงเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าโลเคชั่นสำหรับพวกเราคือไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาอีกแล้วครับผมเห็นด้วยค่ะโอ้คำถามดูสิเขาถามว่าสิ่งที่ต้องระวังหรือข้อควรคำนึงในการทำงานรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นไฮบริดworking หรือ work from anywhere คืออะไรคะจริงๆเมื่อบริษัทเนี่ยต้องการที่จะทำในลักษณะของ hybrid หรือ work from anywhere เนี่ยปัจจัยที่พนักงานต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือคำว่า trust and respect ครับผม trust ในที่นี้คือผมว่าเราต้องมีความเชื่อใจในอีกฝ่ายหรือเชื่อใจในบุคลากรที่เราร่วมงานด้วยว่าพวกเขาเนี่ยล้วนแล้วเป็นคนที่มีความสามารถและเก่งใน talent ที่ตัวเองมีจริงๆ respect ก็คือบริษัทเรานะครับเราค่อนข้างจะอิสระในเรื่องของการให้แสดงความคิดเห็นได้แต่ในขณะเดียวกันผมว่ามันสำคัญมากๆเลยนะที่ถ้าคุณไม่รู้จัก respect อีกคนนึงเนี่ยก็จะอาจจะเป็นไลเนอร์ที่ไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยเราต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันในเวลาการทำงานฉะนั้นแล้วผมว่าในปัจจุบันปัจจัยเนี้ยอาจจะเป็นปัจจัยที่ผมว่ามองแล้วสำคัญที่สุดเลยดูซิวันนี้โอ้ผมมีคำถามแล้วครับขออนุญาตถามกับคุณไอซ์เลยดีกว่าเนาะว่าการดูแลด้าน mental health และการ support การทำงานของพนักงานทางไลน์เนี่ยมีวิธีดูแลเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับผมโอเคค่ะคือจริงๆแล้วนะคะต้องบอกว่าเราเองมีการดูแลพนักงานทั้งในส่วนที่เป็น physical health แล้วก็ mental health ด้วยขอยกตัวอย่างเลยแล้วกันเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพง่ายขึ้นในส่วนของ physical เองก็คือในส่วนของวัคซีนในช่วงโควิดที่ผ่านมาบริษัทเรามีการ provide วัคซีนให้กับพนักงานและครอบครัวพนักงานและในส่วนของ mental เองนะเรามี telemedที่คอยซัพพอร์ตพนักงานอยู่เก่าคือถ้าพนักงานรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลกับการที่ทำหรือว่าเรื่องส่วนตัวเองสามารถปรึกษาจิตแพทย์หมอที่เทเลเมดของเราได้เลยเราซัพพอร์ตตรงนี้แบบเต็มที่แต่ก็คือทุกอย่างเป็นคอนฟิเดนเชียลระหว่างคุณหมอแล้วก็พนักงานเองรวมถึง HR ก็จะไม่ทราบด้วยว่าปัญหาที่พนักงานไปปรึกษาคุณหมอนั้นเป็นปัญหาอะไร
เออแล้วไม่มีใบคำถามแล้วหรอครับไม่มีค่ะทาง Marketing Oops จะเป็นคนถามค่ะสำหรับคนที่อยากจะมาเป็นครอบครัว LINE Thailand คุณสมบัติ1ข้อที่สำคัญคืออะไรคะจริงๆส่วนตัวมองว่าสิ่งที่บริษัทต้องการในตัวพนักงานมากที่สุดนะคะก็คือคนที่มี work life balance และก็ work hard play hard ในตัวเดียวกันคือด้วยความที่บริษัทเราเองอ่ะจะงานไม่หนักก็ไม่ได้เลิกงานเองบางทีเรามี connect day ที่เป็นกิจกรรมออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ต้องการพนักงานที่แบบเหมือนสามารถสร้าง engagement ร่วมกับคนอื่นได้คาดว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ liners ต้องมีคุณปักล่ะคะถ้าสำหรับผมแล้วนะครับผมขออนุญาตพูดถึงในเชิงของธุรกิจหน่อยละกันได้ค่ะคือด้วยที่ว่า business ของ line เนี่ยค่อนข้างจะเป็น business ที่มีfast moving มากๆเลยครับถ้าสำหรับผมแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณสมบัติหนึ่งที่ผมว่าขาดไม่ได้เลยคือควรจะเป็นคนที่ enjoy the challenge ผมว่าเขาจะรู้สึกสนุกไปกับ challenge ต่างๆใหม่ๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วรู้สึกว่าจะมี energy รู้สึกว่ามีแบบมี positive feedback บางอย่างมาที่สามารถรู้สึกได้ว่าเอ้ยทุกคนเราจะได้ไปด้วยกันผมก็รู้สึกว่าถ้าคุณสมบัติหนึ่งที่ต้องพูดเลยก็คือควรจะต้อง enjoy กับ challenge ใหม่ๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเลยครับผมค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับการเปิดบ้านไลน์ประเทศไทยวันนี้นะคะภายใต้แนวคิด Work Life Revolution ค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนรวมถึงคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทาง Marketing Oops ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมกับบริษัทไลน์ประเทศไทยในโฉมใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ